วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะนาวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเทวุ้นมะนาวลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูมะนาวและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะนาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก